มาบิณฑบาตและได้ประกาศเชิญชวนประชาชนทั่วไปมาร่วมทำบุญตักบาตรอันเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคตลอดถึงปัจจัยเป็นต้นสิกขาปัฏฐาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิครอบครัวตลอดถึงเมืองลำปางประสบแต่ความสุขความเจริญความจัดผู้เป็นประธานในการถวายพระทหารอุญาบาทหลังจากตรัสรู้พระพุทธองค์ทรงเผยแผ่พระธรรมคำสอนไปยังประชาชนทุกชั้นวรรณะในชมพูทวีปและพระธรรมคำสอนได้แผ่ขยายไปยังนานาประเทศ